แล้วเมื่อวานนี้หอการค้าไทยเนี่ยจัดงานสัมมนาโอกาสทางการค้าซาอุดิอาระเบียหอการค้าไทยนะหลังฟื้นสัมพันธ์1ปีมีการให้ข้อมูลในเวทีที่น่าสนใจมากนะหลายข้อมูลนะหลังจากที่ฟื้นความสัมพันธ์กลับมาได้ในยุครัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดศักราชใหม่ของ2ประเทศคุณสนั่นอังอุบลกุลเปิดเผยฮะว่า1ปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวม 323,000 ล้านบาทเพิ่ม 37% นะฮะมูลค่าการค้านะฮะค่ะนะแล้วก็การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวซาอุปี65นะ 96,000 คนคาดว่าปี66จะมีนักท่องเที่ยวซาอุถึง 180,000 คนจะสร้างรายได้ได้มากกว่า 12,000 ล้านบาทค่ะนะมีการเพิ่มเที่ยวบินจาก9เที่ยวต่อสัปดาห์เป็น42เที่ยวต่อสัปดาห์ฮะท่านเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดคุณดามบุญธรรมเปิดเผยว่าซาอุสนใจที่จะลงทุนใน EEC นะแล้วก็สนับสนุนการทำเขตการค้าเสรีของไทยและกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมืออาหรับฮะเชื่อมต่อไปที่ภูมิภาคแอฟริกาใต้นะเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยอับดุลเราะห์มานอับดุลอาซิสอันซูไฮบานีเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ไทยซาอุมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญทั้งสองประเทศเห็นพ้องจะขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งด้านเกษตรสมัยใหม่ด้านการค้าและด้านการลงทุนนะที่ผ่านมาซาอุนะมีโครงการไม่กับโปรเจกต์ในพื้นที่เขานะแล้วก็พร้อมรับนะเป็นพันธมิตรนะในการค้าการขายการสนับสนุนการจ้างงานต่างๆจากไทยเราด้วยนะแล้วก็ซาอุก็เพิ่มการรับผู้แสวงบุญจาก8ล้านเป็น30ล้านอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มสัดส่วนธุรกิจเอกชนของเขามากขึ้นเพิ่มการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างนี้คือทั้งหมดมันคือโอกาสทองของนักธุรกิจไทยฮะค่ะนี่พูดโดยทูตซาอุเองเลยนะแล้วก็ไฮไลท์งานสัมมนาครั้งนี้นะคะมีการบรรยายถึงโอกาสของธุรกิจไทยในการลงทุนในซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวละค่ะรวมไปถึงการสินค้าต่างๆด้วยรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองของนักธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับซาอุดิอาระเบียค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะสำคัญเลยก็คือช่วงที่1เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารค่ะวัสดุก่อสร้างธุรกิจภาคบริการก็มีการแชร์ประสบการณ์กันในการดำเนินธุรกิจในซาอุดิอาระเบียด้วยนะแล้วก็อาจารย์วินัยนะซึ่งเป็นผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานซึ่งนายกเคยไปเยี่ยมจำได้ไหมฮะก็มีการเปิดเผยถึงตัวเลขนะการนำเข้าการส่งออกโอกาสทางการค้าการขายต่างๆนะแล้วก็มีภาคเอกชนมาให้ข้อมูลอย่างอินเด็กซ์นะฮะคุณเกรียงไกรก็เปิดเผยว่าเนี่ยมีเป้าหมายมีโอกาสใหม่ๆในการค้าขายในการลงทุนนะนี่คือผลจากการสารสัมพันธ์กลับมาในยุคนี้นี่คือตอนที่นายกเดินทางไปซาอุแล้วตอนที่ประชุมเอเปกที่บ้านเราท่านนายกรัฐมนตรีซาอุนะท่านมกุฎราชกุมารก็เดินทางมาเยือนในฐานะแขกพิเศษนะฮะมีการลงนามกันหลายฉบับเนี่ยลงนามกันหลายฉบับมากกับไทยเราที่เมืองไทยนะฮะนะมีการลงนามกันนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนนู้นแล้วนายกรัฐมนตรีบนเวทีปราศัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพูดนะถึงการเดินหน้าเรื่องซาอุนี้ด้วยครับเราไม่เคยไปเยี่ยมเยือนกันมากี่ปีแล้ว32ปีแล้วใครทำให้ไปเยี่ยมก็ได้เนี่ยไอ้ก็โดนอีกแล้วไอ้ก็โดนทำอีกแล้วเพราะต่างคนต่างรู้สึกถึงความจริงใจที่มีต่อกันทุกอย่างเลิกทะเลาะหมดโอเควันนี้การค้าของเราลงทุนบ้านเรากี่แสนล้านนะพี่พงษ์600ล้านครับไปแล้วนี่ตอนเนี้ยเนี่ยกับซาอุนะนะ670,000การลงทุนวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยควรจะมีรายได้วันนี้เราใช้ประเมินจากรายได้รายรับอะไรของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะเราตั้งงบมาจ่ายมา3ล้านล้านมาตลอดเราก็ต้องสเต็ปไปสเต็ปต้องให้ขึ้นไป4ล้านก่อน4ล้าน5ล้าน6ล้านแต่ล้านล้านเหล่านี้มันมาไงอ่ะมาก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมเงินในกระเป๋าไอ้ประเภทชักเงินกระเป๋าซ้ายใส่กระเป๋าขวาเนี่ย
ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันจะหาเงินเติมกระเป๋าซ้ายให้แน่นขึ้นให้มากขึ้นด้วยการลงทุนใหม่ทั้งหมดนะมีการประกอบการใหม่ๆทั้งหมดวันหน้าเราก็มีรถไฟฟ้าผมก็บอกรถไฟฟ้ามันต้องถูกลงกว่านี้อีกไม่ใช่ผลิตรถไฟฟ้าแล้วขายส่งเข้าส่งออกอย่างเดียวต้องทำส่วนประกอบในประเทศด้วยทุกอย่างแบตเตอรี่อะไรต่างระบบต่างๆถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ทำมาให้มันถูกลงต้องทำสถานีประจุไฟฟ้าต้องทำแบตเตอรี่ต้องทำส่วนประกอบแล้วใช้ส่วนประกอบในประเทศส่วนหนึ่งให้ได้นี่คือการลงทุนแบบใหม่ที่เราทำวันนี้มีการจดทะเบียนในส่วนของอะไรนะ BYU ใช่ไหมเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่นะ4หรือ5แสนเนี่ยตอนนี้5แสนเนี่ยปีนี้นะที่ปรับระเบียบต่างๆแล้วก็ BYU เนี่ยไม่ต้องกลัวเขาจะมายึดประเทศของท่านผมดูแลให้ท่านอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยทรงเดชอาจจะทำอะไรก็ทำจะมาก็มาเฮ้ยมาต้องมีกติกาแบบนี้ใช่เปล่าเออแล้ววันนี้ซาอุผมพูดหลายอย่างหลายมิตินะวันนี้ก็เร่งประสานงานทุกวันนั่นแหละนะคือเรียกง่ายๆว่าท่านพร้อมที่จะมาสนับสนุนการลงทุนเมืองไทยทุกเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ววันนี้เราส่งออกอะไรไปเยอะแล้วที่สำคัญที่สุดคือส่งแรงงานไปไงแรงงานเราเนี่ยมาพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมาโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยส่งคนไปแล้วหลายพันเป็นพันไปทำอะไรพนักงานขุดเจาะน้ำมันถูกไหมเงินเดือน 6-7 หมื่นนะใช่ไหมแล้วต้องการไม่อั้นแล้วต้องการอะไรอีกจะพวกบริการนะพวกเสิร์ฟอาหารพวกให้การบริการพวกนี้อย่างอื่นอย่าไปนะพลาดไปแล้วไปมาแล้วเหรอนี่คือที่นายกปราศัยวันก่อนเห็นไหมมีการอัปเดตว่าทำอะไรแล้วกำลังจะทำอะไรต่อนะฮะ